จับตัวผู้ต้องสงสัย5รายต่อต้านแผนก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายได้ดำเนินการตรวจสอบใกล้กับรัฐสภาของอังกฤษเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่แล้วเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายวัย27ปีที่ต้องสงสัยว่าจะวางแผนโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีกระเป๋าเป้สะพายหลังพร้อมมีดครบชุดผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกพบตัวในจุดที่ใกล้กับการเกิดเหตุขับรถกวาดชนโดยคาลิดมาซูดเมื่อเดือนมีนาคมโดยเจ้าหน้าที่เพิ่งจะตรวจสอบแอปส่งข้อความของคาลิดและพบข้อความที่อาจจะระบุสาเหตุของการโจมตีในครั้งนั้นว่าเป็นการแก้แค้นกองทัพของประเทศตะวันตกในประเทศมุสลิมในอีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยิงทำร้ายผู้ต้องสงสัยหญิงอีกรายระหว่างการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยชาย2รายและหญิงอีก2รายได้ในระหว่างการดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีนอกจากนี้ยังมีภาพของวัยรุ่นรายหนึ่งที่ได้ทิ้งกระเป๋าบรรจุระเบิดไว้ในรถไฟใต้ดินของลอนดอนโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเดมอนสมิธวัย19ปียอมรับว่าได้แพ็กระเบิดใส่กระเป๋าจริงแต่ทำไปเพียงเพราะนึกสนุกเพราะตัวเองเป็นคนชอบเรื่องอาวุธอยู่แล้ว